จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะมาค่ะวันนี้นะคะมากับเมนูปลาค่ะเป็นอีกหนึ่งจานบ้านๆนะคะที่จะเอามาแนะนำกันจ้ะแกงป่าปลาทูลังหรือปลาทูยาวใส่มะเขือพวงค่ะแกงกันแบบง่ายๆแกงกันแบบว่าอร่อยได้สุขภาพด้วยนะคะนี่เลยค่ะปลาทูลังค่ะอ้าวแล้วเราทำไมถึงเรียกถึงปลาทูลังทำไมถึงเรียกปลาทูยาวมันจะไม่เหมือนปลาทูเตี้ยถ้าปลาทูเตี้ยมันจะตัวป้อมๆตัวสั้นๆเวลาไปซื้อค่ะสังเกตดูปลาทูลังราคามันจะย่อมเยาวกว่าปลาทูเตี้ยเพราะอะไรเพราะคนนิยมกินปลาทูเตี้ยมากกว่าปลาทูลังหรือปลาทูยาวเพราะอะไรอีกเพราะปลาทูเตี้ยมันอร่อยค่ะมันแล้วมันอร่อยกว่าปลาทูยาวแต่ปลาทูยาวจริงๆถามจริงถ้ามันสดๆจริงๆมันก็อร่อยนะเนื้อมันเยอะเนื้อมันเยอะกว่าเอามาแกงป่าแบบนี้แล้วก็เอามาชูฉี่อะไรเงี้ยได้เหมือนกันค่ะแต่ความอร่อยความนิยมกินนะคะมันจะสู้ปลาทูเตี้ยไม่ได้นะคะอันนี้การอธิบายให้ฟังแต่ว่าการเห็นว่ามันสดๆไงคะแล้วก็ราคาไม่แรงมากการก็เอาติดมาด้วยนะคะการก็จะซื้อแบบ2อย่างอันนี้ราคากิโลนึงเป็นบางช่วงเนาะ60 70บาทนะบางที40 50ก็มีนะคะตัวนึงการจะตัด2ท่อนเนาะให้มันง่ายต่อการกินเนี่ยค่ะจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยเบื่อได้มาปุ๊บก็ชักขี้ออกค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ล้างทำความสะอาดพักให้เสร็จน้ำค่ะปริมาณที่การใช้วันนี้ค่ะ1หม้อใหญ่ๆนะคะที่จะแกงก็8ตัวค่ะเตรียมไว้นะคะมะเขือพวงค่ะหันไปหันมาโอ้โหข้างบ้านมะเขือพวงออกแบบเยอะแยะมากมายเลยกำลังอ่อนๆทำอะไรกินดีนี่เลยค่ะอีกหนึ่งจานนะคะที่การนึกถึงค่ะปริมาณตามความชอบค่ะเด็ดล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะในส่วนของพริกแกงวันนี้กันจะใช้เป็นพริกแกงป่านะทำไมเขาถึงเรียกพริกแกงป่าอันนี้กันซื้อมาแบบสำเร็จเลยพริกแกงป่ามันจะมีลักษณะหยาบๆแล้วก็เขาก็ใส่พริกไทยดำด้วยนะคะกันจะใช้ปริมาณ2ช้อนค่ะแล้วก็ใส่แหนมกะปิไปด้วยเพิ่มความหอม1ช้อนโต๊ะนะคะแบบนี้จ้าพริกไทยอ่อนค่ะใบมะกรูดฉีกแล้วก็พริกชี้ฟ้านะคะหั่นแฉลบไปค่ะลงมือทำกันแบบง่ายๆกันค่ะทานข้าวกันนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกงป่าปลาทูยาวกันนะคะตั้งกระทะค่ะกันจะใช้กระทะแกงจ้าใส่น้ำลงไปนะคะเล็กน้อยพอค่ะการจะใช้น้ำอะค่ะผัดพริกแกงก่อนนะคะนี่เลยมันจะได้มีความหอมๆนะการจะไม่ใช้น้ำมันนะอันนี้จะเป็นสูตรของที่บ้านค่ะพ่อการชอบกินเมนูแกงป่านะคะค่ะการก็จะใช้น้ำก่อนเล็กน้อยนะเพื่อที่ว่าจะผัดพริกแกงกับกะปิค่ะให้มันโดนความร้อนให้มันเกิดกลิ่นหอมก่อนนะคะนี่เลยค่ะบอกเลยเข้มข้นมากวิธีการแกงแบบง่ายๆนะคะก็คือง่ายๆเลยอ่ะให้พริกแกงมันโดนความร้อนใช้ไฟกลางๆค่อยไปทางอ่อนนะคะในการผัดให้พริกแกงมันโดนความร้อนก่อนระดับหนึ่งคือให้น้ำมันหอมระเหยมันทำงานน้ำมันหอมระเหยในสมุนไพรนะคะในพริกแกงในเครื่องแกงอ่ะลองทำดูนะคะแล้วมันจะได้ความหอมอีกแบบนึงว้าวเข้มข้นถึงรสชาติแน่นอนจ้าดูจากพริกแกงแล้วเนาะใครไม่มีเป็นพริกแกงป่านะใช้เป็นพริกแกงเผ็ดธรรมดาก็สามารถแกงได้จ้าแต่พริกแกงป่าของการเนี่ยได้มาจากที่บ้านการจะเป็นพริกแกงของชุมพรของจังหวัดชุมพรนะคะมันจะมีความแบบหยาบๆแล้วก็มีพริกไทยใส่พ่อบอกว่าเนี่ยแกงป่าอร่อยมากอันนี้จะเป็นพริกแกงแบบโดยเฉพาะของเขาเลยก็คือเฉพาะแกงป่าเลยนะคะเนี่ยค่ะพอเวลาเราผัดกับน้ำเนี่ยเหมือนกับเราผัดกับน้ำมันเลยกลิ่นมันหอมมากเลยพอตอนน้ำงวดแห้งอะค่ะเนี่ยพริกแกงได้กลิ่นพริกแกงแบบหอมแบบชัดเจนมากเลยเนี่ยพอพริกแกงส่งกลิ่นโชยหอมได้ที่แบบนี้แล้วนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็ทำเป็นน้ำแกงเลยจ้าใส่น้ำลงไปเลยค่ะใครมีเป็นน้ำสต๊อกก็ใส่เป็นน้ำสต๊อกได้นะใครไม่มีก็น้ำเปล่าแบบการได้เลยจ้าเอาให้ปริมาณนะคะแกงป่าของการสูตรพ่อการคือจะไม่เน้นน้ำเยอะจะไม่ให้น้ำแบบจงเล้งน้ำใสเจียวแหววนะคะค่ะประมาณนี้นะคะก่อนที่จะปรุงน้ำแกงเราต้องชิมก่อนเพราะว่าในพริกแกงกะปิอะไรเงี้ยมันมีความเค็มอยู่แล้วร้อนแรงมากอุ้ยเผ็ดถึงใจเลยอะค่ะการก็จะเพิ่มความหอมนะคะความหอมความเค็มค่ะด้วยน้ำปลานะคะสักเล็กน้อยค่ะการจะใส่ผงปรุงรสค่ะสักประมาณ1ช้อนชานะคะ
ประมาณนี้เพื่อความกลมกล่อมปรับแต่งรสชาตินะคะให้ได้ที่เบื้องต้นก่อนค่ะประมาณนี้นะคะการจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะเมนูนี้บอกเลยค่ะเร่งไฟค่ะให้น้ำแกงนะคะมันเดือดกลับขึ้นมาค่ะน้ำแกงร้อนค่ะเราก็จะเอาปลาทูยาวนะคะใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะหม้อใหญ่อีกแล้วจ้าใช้วิธีการกดๆนะคะให้ปลาโดนน้ำจ้าถ้าเห็นว่าน้ำน้อยค่อยๆทยอยเติมน้ำได้ค่ะปรับไฟค่ะใช้ไฟกลางๆนะคะต้มปลาให้สุกก่อนจ้าค่ะปล่อยเดือดมาสักพักนึงแล้วนะคะปลาค่ะเริ่มมีความสุกแล้วรู้ได้ยังไงว่าปลาสุกค่ะนะให้สังเกตที่ตาปลาค่ะตาปลามันจะมีความขุ่นๆนะคะนี่ประมาณนี้เลยค่ะเราก็จะใส่มะเขือพวงค่ะลงไปแกงกันแบบง่ายๆแกงกันแบบบ้านๆอร่อยเข้มข้นแน่นอนจ้ามากน้อยตามความชอบนะคะมะเขือพวงอ่อนๆเลยจ้าบอกเลยกดนะคะรีบกดให้จมน้ำชิมรสชาติค่ะปรับแต่งรสชาตินะคะให้ได้ตามชอบเลยค่ะบอกเลยค่ะแกงป่าแบบของพ่อการนะคะจะไม่ใส่น้ำตาลค่ะมันจะมีความเค็มๆแล้วก็มีความกลมกล่อมจากผงปรุงรสนะคะอร่อยมากบอกเลยค่ะเข้มข้นมากพี่แกงแบบได้ที่มากเลยนะคะให้ปลาสุกให้มะเขือพวงสุกนะคะสุกได้ที่เรียบร้อยจ้าค่ะพริกไทยอ่อนค่ะเพิ่มความร้อนแรงเข้าไปอีกนะคะใส่ลงไปเลยจ้าใบมะกรูดนะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้าหั่นแฉลบค่ะใส่ลงไปโอ้โหบอกเลยค่ะไข่เจียวมานะไข่ดาวแล้วก็อะไรอีกอ่ะปลาเค็มหมูแดดเดียวโอ้โหมาเลยค่ะนะชวนกันมากินโอ้โหอร่อยมากเลยค่ะอีกหนึ่งจานบ้านๆนะคะอร่อยดีมีประโยชน์จากปลาแน่นอนจ้าปล่อยเดือดทุกอย่างสุกรสชาติได้ที่ทุกอย่างสุกเสร็จสับเรียบร้อยจ้าพร้อมเสิร์ฟจ้าข้าวสวยร้อนๆมาเลยค่ะนี่เลยค่ะปิดแก๊สจ้าพร้อมเสิร์ฟนะคะค่ะแกงป่าปลาทูยาวนะคะใส่มะเขือพวงแบบง่ายๆค่ะอีกหนึ่งจานบ้านๆนะคะที่อยากแนะนำค่ะโอ้โหแซ่บถึงใจแน่นอนจ้าง่ายๆเลยนะคะนี่ทำได้ไม่ยากเลยค่ะง่ายๆค่ะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ